Mercedes-Benz 190E คันนี้นะครับตั้งใจไว้ว่าอยากจะเอามาทำแข่งแรลลี่ครับเดิมผมเคยแข่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์การแข่งมาพอสมควรก็เคยทำรถรุ่นอื่นมาพอกลับมาเล่นรถ190Eก็เลยคิดว่าด้วยไดเมนชันด้วยองค์ประกอบต่างๆเราก็อยากจะลองเอาไปวิ่งรายการแรลลี่ดูเพราะว่าเดิมเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นวิ่งในทางเรียบเป็นหลักใช่ไหมครับทีนี้เราก็มองว่าตัวช่วงล่างตัวเครื่องยนต์แล้วก็องค์ประกอบโดยรวมน่าจะพอวิ่งกับเขาได้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถญี่ปุ่นที่ทำวิ่งกันก็เลยได้ทดสอบลองทำขึ้นมาแล้วก็ลองไปวิ่งดูสวัสดีครับผมเก่งนะครับเจ้าของอู่ KS Garage ครับที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ประทับใจมากลงสนามไปทั้งหมด4สนามได้ที่1 3สนามแล้วก็ที่2สนามนึงก็รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็รู้สึกประทับใจกับตัวรถโดยรวมหลักๆเริ่มต้นที่บอดี้ก่อนนะครับส่วนตัวบอดี้ก็มีการเพิ่มนะครับตัวโลเคชนะครับตามกติกาของการแข่งขันแล้วก็จุดอื่นๆก็มีการสปอตบอดี้เพิ่มนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับมาในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ M102 2.3 นะครับเป็นตัว8วาล์วครับแต่เราก็มาโอเวอร์ฮอลใหม่แล้วก็โมดิฟายเพิ่มในส่วนของมีเฮดเดอร์มีตัวหัวฉีดไฟฟ้านะครับแล้วก็ส่วนของเกียร์ก็เป็นเกียร์เมนวลนะครับคันนี้ใส่เป็นเมนวล6สปีดครับแล้วก็มาที่ช่วงล่างเองก็ปรับปรุงในหลายๆส่วนก็จะมีตัวช็อคอัพนะครับเป็นของ Perfect นะครับทำโดยพี่วินก็คือวินสปีดนะครับเป็นคนโมดิฟายให้สำหรับคันนี้เนี่ยงานแข่งก็มีไปวิ่งทางเรียบด้วยนะครับเมื่อปีที่แล้วมีงานของ Classic Revival ที่บุรีรัมย์1งานแล้วก็อีกงานนึงที่แก่งกระจานก็ปรับรถให้เป็นทางเรียบก็คือเราปรับความสูงลงใส่เป็นยางเรเดียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกให้เหมาะกับการแข่งก็ไปวิ่งในทางเรียบก็ตอบสนองได้ดีพอสมควรครับรายการแข่งขันในปีนี้นะครับก็จะมีรายการหลักๆอยู่รายการหนึ่งก็คือรายการของ RAAT Rally Championship Thailand นะครับซึ่งสนามแรกจะแข่งกันที่อำเภอบ่อพลอยนะครับเป็นสนามของบริษัทกลางปีนะครับวันที่ 23-24 ตุลาคมนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเพจของรยสทครับ RAAT Thailand รายการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยปี2564ครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับในส่วนของการแข่งขันเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอู่นะครับได้ทางเพจ KS Garage นะครับผมก็จะอัปเดตให้ตลอดในเพจมันจะมีรูปการทำรถแล้วก็มีเรื่องราวของรถแข่งแรลลี่คันนี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานของ190Eแรลลี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ